ครับคำถามแรกเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับในการเจริญอานาปานสติเมื่อเราวอกแวกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้และพยายามดึงจิตกลับมาเพื่อรู้ลมหายใจเข้าออกไปสักพักก็เกิดอาการง่วงอย่างนี้เรียกว่าตามความเพลิดเพลินหรือไม่และจะปฏิบัติอย่างไรไม่ให้ล่วงพ้นไปถึงจุดง่วงนั้นได้ครับก็ด้านศาสดาบอกวิธีแก้ง่วงกับพระโมคคัลลานะซึ่งโมคคัลลานะก็ง่วงเหมือนกันนะก็เช่นการที่เราสาธยายมาคิดติตึกในธรรมการที่เราใช้น้ำรูปหน้าไปดูดาวมองแสงสว่างหรือการเดินโยงกลมอันนี้ก็เป็นวิธีในการที่จะแก้ความง่วงได้ที่พระองค์แนะนำไว้กับพระโมคคัลลานะตัวความง่วงก็เป็นเรื่องของนิวรณ์ 5สิ่งที่เป็นเหตุให้จิตไม่เกิดความตั้งมั่นขึ้นได้อันนี้ก็มองเป็นธรรมดาละกันว่าเป็นกันเกือบทุกคนแต่ถ้าเรามีความตั้งใจพยายามให้มีฉันทะในการทำบางทีความง่วงจะหายไปเฉยๆลองปรับความรู้สึกทางใจดูก็ได้นะเป็นอีกวิธีหนึ่งหรือง่ายๆก็คือเปลี่ยนไปเดินจงกรมนะจะดีขึ้นแต่ถ้าเดินจงกรมแล้วยังง่วงอยู่พุทธเจ้าก็ให้ไปนอนนะวิธีแก้ไขสุดท้ายขณะเดินจงกรมเกิดผัสสะทางตาไปกระทบต้นไม้สีเขียวก็รีบละนันทีไม่อยากทราบว่าสายปฏิจจสมุปบาทจุดลงที่เวทนาใช่หรือไม่และเดินต่อไปรู้สึกเย็นสบายจากลมที่พัดมากระทบกายแล้วรีบละนันทิผัสสะที่กายสายนี้ลากยาวมาถึงตัณหาผู้ถามเข้าใจถูกหรือไม่ครับก็เนี่ยก็ใช่อยู่เนาะแต่ถ้าลงมาถึงตัณหาความอยากมันจะต้องมีเมื่อพอใจเนี่ยมันจะต้องมีความอยากที่จะทำอะไรต่ออย่างเช่นว่าเราก็อยากจะได้รับสัมผัสทางกายแบบนี้ต่อว่าอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยลมพัดสบายดีไม่อยากเดินเลยไปมันอับลมไม่ได้รับลมอะไรอย่างนี้นั่นน่ะเป็นไหลเข้ามาถึงตัวตัณหาคือความอยากแต่ถ้าหยุดที่ความพอใจในสัมผัสที่ได้กระทบมาทางผิวกายอันนี้ก็จบกันที่เวทนาผู้ถามปฏิบัติโดยดูลมหายใจเข้าและออกกับการตามดูการไปมาของจิตรู้สึกว่าเหนื่อยขอพระอาจารย์กรุณาชี้แนะให้ดูกายหรือให้ดูกายคือดูกระดูกเพราะคิดว่าจิตจะนิ่งและมั่นคงมากกว่าการตามดูจิตอย่างเดียวลมหายใจเข้าออกกับการตามดูการไปมาของจิตรู้สึกว่าเหนื่อยเวลาเปลี่ยนวิธีอะไรมันก็คิดว่าดีทั้งนั้นน่ะพอไปแล้วมันก็เหมือนเดิมนะมันก็ดีแรกๆนะก็เป็น
เรื่องของนักปฏิบัติทั้งนั้นบางทีเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าดีพอดีแรกๆอ่ะเหมือนเดิมอีกนะมันก็มันอยู่ที่อยู่ที่กิเลสของเราอ่ะนะว่ามันก็มรรควิธีอะไรมันที่เราจะใช้เนี่ยพุทธเจ้าก็จะบอกว่าให้ใช้ตามที่พุทธเจ้าสรรเสริญบางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนไปโน่นไปนี่ยอมลองใช้วิธีนั้นนานๆก็เหมือนเดิมบอกใช้วิธีนี้แล้วจะไม่ง่วงใช้เป็นนานๆเดี๋ยวก็ง่วงไอ้ความง่วงมันไม่ได้เลือกนะว่าถ้าใช้วิธีนี้จะง่วงน้อยง่วงมากอะไรนะมันเป็นได้หมดนะการเคลื่อนของจิตก็เป็นได้หมด การตามดูจิตนะนั้นสติปัฏฐาน4ก็แล้วแต่กายเวทนาจิตธรรมใครจะเห็นลมก็ได้ใครเห็นจิตผู้รู้ลมก็ได้ใครเห็นความรู้สึกเฉยๆขณะรู้ลมก็ได้หรือเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไปก็ได้นะเที่ยวไปใน4ที่นี้ไม่มีข้อผิดนะได้หมดขอการนะครับคำถามถัดไปเป็นภาษาอังกฤษจากผู้ปฏิบัติชาวต่างชาตินะครับผมขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลนะครับI understand Anapanasati and have practiced this technique for nearly 2 years. I hear that Lord Buddha achieved enlightenment using this technique. ก็คือผู้ถามเข้าใจ Anapanasati แล้วก็ได้ฝึกเทคนิควิธีนี้มาประมาณ2 ปีแล้วก็ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้การตรัสรู้ด้วยการใช้วิธีนี้ I also have heard that the Buddha had listed numerous techniques.Available to us on the path to enlightenment. ผู้ถามเคยได้เหมือนกันว่าพุทธเจ้าเนี่ยได้มีวิธีเทคนิควิธีที่หลากหลายเพื่อให้เราเนี่ยเดินทางเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานคำถามก็คือว่า The question is if I don't feel much success with Anapanasati, do you think the Buddha would recommend that I try others until I found the one that suited me? ก็คือผู้ถามถามว่าท่านรู้สึกไม่ประสบความสำเร็จในการทำอานาปานสติเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแนะนำวิธีอื่นหรือไม่ให้เขาทดลองวิธีอื่นจนกว่าจะค้นพบวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็วงเล็บมาว่า at this retreat I have tried walking meditation for the first time and discover immediate good results ก็คือการมาปฏิบัติครั้งนี้เขาก็ได้ทดลองวิธีการเดินจงกรมเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้พบผลลัพธ์ที่ดีอย่างฉับพลันครับอาจารย์ครับก็วิธีอื่นก็ได้นะวิธีอื่นเราก็เลือกวิธีที่พระเจ้าสรรเสริญเอาไว้นะเรามีเรารวบรวมมรรควิธีที่พุทธเจ้าได้สรรเสริญเอาไว้แล้วบอกเป็นมรรควิธีที่ง่ายนะเอาไว้ในเล่มนี้เราก็เลือกเอาได้เพราะว่าพุทธเจ้าไม่ได้ให้เลือกตามจริตของเราอะไรที่ส่วนมากชอบพูดกันอย่างนั้นแต่ไม่เคยเจอในพระสูตรนะถ้าเราเช็คคำว่าจริตไปก็จะเป็นเรื่องอื่นว่าให้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแต่ไม่เจอพระสูตรว่าให้เธอเลือกตามจริตของเธอนะจริตของเธอเป็นยังไงแต่ให้เลือกเดินตามที่ตถาคตสรรเสริญเอาไว้นะดังนั้นพระองค์สรรเสริญอะไรเราก็รวบรวมเอาไว้ให้วนอยู่ในที่พระองค์สรรเสริญก่อนนะก็จะได้ผลของการปฏิบัติขึ้นมานะของการแปลนะครับอาจารย์ครับSo I am going to translate what Prajan Kirit has answered for you. The answer is yes, you can choose the techniques, but the techniques should be the ones that are recommended by the Buddha himself, not the other techniques. So those numerous techniques that you've heard should be the ones that are suggested by him only. And you see on the PowerPoint we have Prajan Kirit had made a small book which is called the Easy Technique for you to attain enlightenment.
These are the techniques that are recommended by the Buddha. There are several ways, but you should not try other techniques that you think would suit you. I mean, the techniques should be the ones that are suggested by the Buddha, not by his disciples. Some of the techniques are invented by the disciples that would think would suit you. But the only techniques that would suit you would be only be the ones that are invented by the Buddha. So you understand. ข้อถัดไปนะครับคำว่าเวทนากับทุกขเวทนาเป็นคำเดียวกันหรือไม่ความกระจ่างด้วยครับเวทนาแบ่งเป็นหลายอย่างโดยหลักๆเวทนาแบ่งเป็น3คือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุกขมสุขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเฉยๆหรืออุเบกขาดังนั้นทุกขเวทนาจึงเป็น1ในเวทนา3สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเข้าไปเกาะวิญญาณก่อนวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์มารดาสัตว์ผู้มีอวิชชาคือสังขารในสายปฏิจจสมุปบาทใช่หรือไม่อีกข้อนึงถามว่าระบบกรรมจำกัดอยู่ในเฉพาะในทวีปที่เราอยู่คือชมพูทวีปหรือว่าระบบกรรมข้ามทวีปได้เช่นสัตว์ผู้มีอวิชชาอาจไปเกิดใหม่ในทวีปอื่นได้ครับสัตว์ผู้มีอวิชชาเท่ากับสังขารไม่เกี่ยวเลย สังขารในปฏิจจสุบาทเนี่ยนะมันอยู่ที่สังขารตัวไหนถ้าสังขารลองไปดูสายปฏิจจสัตว์ผู้มีวิชามันไม่ได้เกี่ยวกับระบบของขันธ์5มันเป็นผู้ที่เข้ามาหลงยึดขันธ์5แต่มันไม่ใช่ขันธ์5นะถ้าโยมบอกสังขารตรงนี้นะตัวนี้คือตัวนามรูปนะที่พุทธเจ้าเปลี่ยนคำว่านามรูปเป็นสังขารและโยมไปถึงสังขารทั้งหลายมีเพราะไม่รู้ตัวสังขารทั้งหลายเนี่ยคือทั้งวิญญาณกับนามรูปคือทั้งก้อนนี้เลยนะทั้งก้อนนี้เป็นสังขารทั้งหลายส่วนสังขารตรงนี้ก็คือตัวนามรูปนะถ้าเราไปดูปฏิจจัยอันหนึ่งที่มันสุดแค่วิญญาณกับนามรูปนะตรงนี้นะสังขารนี้จะเป็นตัวนามรูปนั่นเองเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปแต่พอเลยมาถึงอวิชชาปุ๊บตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสังขารนะลองดูกลับไปที่อวิชชาอีกทีตัวนามรูปนี่จะเป็นสังขารเห็นนะแล้วก็โยงไปถึงสังขารแล้วก็อวิชชาอย่างนี้นั้นถึงบอกท่องสายปฏิจจให้แม่นจำให้แม่นปั๊บเนี่ยจะเริ่มเชื่อมโยงคำสอนของพระศาสดาได้พุทธเจ้าเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนี่ถ้าเราทรงจำไม่ได้เนี่ยเราก็จะเชื่อมไม่ออกนะแต่ตัวสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยเป็นตัวเข้ามาหลงยึดทั้งระบบนี่เพราะมันมีอวิชชามันมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึดขันธ์5ทั้งระบบตัววิญญาณกับนามรูปเนี่ยทั้งระบบนี่คือขันธ์5นั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปดูที่พุทธเจ้าบอกสิบอกกับราธะเนี่ยว่าการเข้าไปติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นคือขันธ์5เนี่ยคือการเข้าไปติดแล้วซึ่งขันธ์5เนี่ยพระองค์เรียกมันว่าสัตว์นั้นมีสิ่งหนึ่งเนี่ยนะให้เราเข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งพอหลุดเข้ามาติดยึดขันธ์5เนี่ยมันจะถูกนิยามใหม่เรียกว่าสัตตานังนะดังนั้นในสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาเหมือนกับข้ามเส้นแบ่งตรงนี้เข้ามาพอมีอวิชชาปั้งเข้ามาเนี่ยมาหลงยึดขันธ์5ตรงเนี้ยนิยามของมันถูกเรียกว่าสัตตานังแต่เมื่อมันปฏิบัติมรรค8จนอวิชชาหมดไปแล้วข้ามเส้นแบ่งตรงนี้เข้ามาสู่อสังคตะมันจะถูกเรียกชื่อใหม่ว่าวิมุตติญาณทัสสนะมันคือสิ่งหนึ่งนะดังนั้นสิ่งหนึ่งขณะที่มีอวิชชาจะถูกเรียกว่าสัตตานังสิ่งหนึ่งเมื่อหมดอวิชชาแล้วมีวิชาแล้วจะเรียกว่าวิมุตติญาณทัสสนะดังนั้นมันน่ะไม่ใช่ขันธ์5นะนั้นโยมบอกว่ามันคือสังขารใน
สายปฏิจจะไม่เกี่ยวมันเข้ามาหลงยึดทั้งสายปฏิจจะนี่เข้ามายึดสายปฏิจจะเนี่ยคือเข้ามายึดขันธ์5เพราะมีความไม่รู้นั่นเองนะนั้นพุทธเจ้าจะเป็นคนกำหนดนิยามในการเรียกว่าอะไรเป็นอะไรนะ ดังนั้นพุทธเจ้าจึงบอกสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดมันมีสิ่งหนึ่งนะที่คนทั้งหลายเนี่ยพึงเข้าไปรู้แจ้งมันเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการเลยไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบดังนั้นสิ่งหนึ่งตัวเนี้ยขณะที่มีวิชาปั๊บจะถูกเรียกสัตตานังมาหลงยึดขันธ์5นะเกิดตายไปกับขันธ์5นั้นคนที่ไม่เกิดตายตลอดนะคือไอ้สิ่งหนึ่งนี่แหละคุณสมบัติมันคืออะไรก็คือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอื่นปรากฏนี่คือคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งนี้นะแล้วก็คุณสมบัติของมันก็คือเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมอยู่ในนั้นไม่มีความยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งามอยู่ในนั้นไม่มีนามรูปไม่มีวิญญาณอยู่ในนั้นนี่ในสภาวะของสิ่งหนึ่งนะย่อมบอกระบบของกรรมจำกัดอยู่ในเฉพาะทวีปที่เราอยู่คือชมพูทวีปไม่เกี่ยวชมพูทวีปมันเป็นชื่อของมนุษย์ประเภทหนึ่ง มนุษย์จะมี4กลุ่มมนุษย์ในชมพูทวีปมนุษย์ในอมละโคยานทวีปนะอุตรกุลุทวีปปุพพวิเทหทวีปมี4พวกนอกจากมนุษย์แล้วนะระบบของกรรมก็ยังอยู่กับพวกเทวทาอยู่กับพวกพรหมเปรตวิสัยสัตว์นรกมีขันธ์5มั้ยล่ะถ้ามีขันธ์5มันก็คืออยู่ในระบบของกรรมเพราะตัวกรรมคืออะไรพุทธเจ้าบอกกรรมก็คือตัวขันธ์4พระองค์บอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมอีกพระสูตรหนึ่งเปรียบพบนะเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเหมือนกันเลยอุปมาเดียวกันวิญญาณตกลงไปในผืนนาชื่อว่าวิญญาณมีภพนะวิญญาณคือเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกอธิบายว่าภพมีอะไรบ้างภพก็คือตัวขันธ์ทั้ง4รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณดังนั้นกรรมภพวิญญาณถิติอันเดียวกันหมดหรือผืนนาอันเดียวกันดังนั้นเราเนี่ยคือตัวก้อนกรรมเลยแหละแล้วจะหนีกรรมไปไหนมันก็หนีไม่ได้เพราะเราคือกรรมเลยก้อนกายเราก็คือกรรมพุทธเจ้าจึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้ก้อนกรรมเนี่ยนะกรรมเก่าคือกายนี้แหละดังนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็คือกรรมเก่านะเรียกปุราณกรรมกรรมเก่าตัวกรรมใหม่ก็คือสัมผัสณปัจจุบันเนี่ยคือกรรมใหม่นวกรรมคือกรรมใหม่ต้องแยกเรื่องกรรมให้ออกก่อนอย่างนี้นะดังนั้นโยมจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะกรณีชมพูทวีปหรือนอกชมพูทวีปนี่มันกรณีเฉพาะได้อัตภาพเป็นมนุษย์นะถึงจะพูดเรื่องทวีปอย่างนี้ซึ่งจริงๆเทวดาก็มีขันธ์5เทวดาก็ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมพรหมก็มีขันธ์อยู่ที่จะมีขันธ์5หรือขันธ์4นะก็ยังมีกรรมเหมือนเดิมนะ โลกธาตุ4เป็นอย่างไรโปรดขยายความด้วยครับโลกธาตุ4คืออะไรได้ยินเห็นพุทธเจ้าเรียกมหาภูตธาตุ4เป็นคำพระศาสดาหรือเปล่านะหรือว่าเอาใช้มาจากไหนไม่แน่ใจน่าจะยกพระสูตรขึ้นมาด้วยก็จะมีเรื่องของมหาพุทธธาตุ4ก็คือดินน้ำไฟลมนะอันนี้เรียกเป็นมหาพุทธธาตุ4นะโลกธาตุ4จะหมายถึงอะไรมันการแบ่งโลกธาตุมันแบ่งได้เยอะมากนะหลายแบบมากเลย
โยมต้องยกเอาพระสูตรนี้ขึ้นมาว่าเป็นการจัดกลุ่มในเรื่องของอะไรนะพระพุทธเจ้าบัญญัติการทำบุญไว้อย่างไรการใส่บาตรควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกวิธีครับบัญญัติการทำบุญไว้อย่างไรโอ้เยอะแยะเลยรักษาศีลก็เป็นบุญให้ทานก็เป็นบุญให้ทานก็มีหลากหลายแบบมากให้ทานมีผู้รับไหมล่ะหรือเอาไปตั้งไว้กลางแจ้งทิ้งไว้เฉยๆพระสูตรเกี่ยวเรื่องทานเนี่ย30กว่าพระสูตรบอกแง่มุมให้ควรให้กับใครเลือกหรือไม่เลือกการเลือกผิดไหมการเลือกไม่ได้ผิดนะการพอดีจะหว่านข้าวลงในนาดีนาปานกลางนาเลวนะการไม่เลือกมีผลกระทบไหมมีนะโยมให้ทานกับโจรโจรก็เติบโตขึ้นมันก็มาปล้นบ้านปล้นเมืองต่อนะแต่โยมไม่ได้นิสงไหมได้เพราะพุทธเจ้าบอกทำทานกับสัตว์ก็ยังได้ฉะไหนเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยต้องค่อยๆ อ่านพระสูตรเรื่องทานไปมันโอ้โหแง่มุมมันเยอะเงื่อนไขมันเยอะนะห้ามผู้อื่นให้ทานได้ไหมไม่ดีนะพุทธเจ้าบอกผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตรอมิตรคือไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกคือผู้รับทานนะตนเองก็เป็นการขุดลาภตัวเองด้วยแต่การที่เขาจะไปให้ทานกับคนผิดทำยังไงอ่ะก็ต้องบอกเหตุปัจจัยเพราะเราห้ามไม่ได้ก็อยากให้ก็ให้แต่บอกได้ว่า1อานิสงส์เนี่ยน้อยกว่าการให้ทานกับคนดีนะและ2ผลกระทบเนี่ยมีตามมานะสังคมจะวุ่นวายถ้าโจรมันเติบโตขึ้นนะเขาต้องพิจารณาเองใช้ปัญญาพิจารณาเองไม่ห้ามแต่ให้พิจารณาว่าผลกระทบมีการทำสมาธิก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญการรักษาศีลมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานกับพระอรหันต์เป็นร้อยเท่าการทำสมาธิก็มีอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีลอีกเป็นร้อยเท่าพระพุทธเจ้าก็แจกแจงไว้หมดนั้นเรื่องคำว่าบุญเนี่ยมันกว้างมากเป็นคำที่กว้างการใส่บาตรควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกวิธีก็นำอาหารที่กินได้นะของที่กืนล่วงลำคอกินได้เอาไปให้กับท่านแค่นั้นเองมีไปพระชาวต่างประเทศไปบิณฑบาตที่ต่างประเทศเราก็ไม่รู้จักมาทำอะไรบอกเป็นพระในพุทธศาสนามาหาอาหารไปซื้อไก่สดแช่แข็งมาใส่ก็อาหารเหมือนกันนะแต่เป็นอาหารดิบผู้เจ้าห้ามพระปรุงอาหารเองห้ามทำอาหารเองห้ามเก็บอาหารไว้ในที่อยู่ก็ไม่สำเร็จประโยชน์อีกนะเอาอาหารที่ทานได้เลยเนี่ยนะไอ้ประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนี่มันก็แปลกนะพระก็เอาไปหุงก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้นะให้นั่งเคี้ยวข้าวสารมันลำบากอยู่นะนี่ไงถ้าเกิดท่านไปวิเวกเนี่ยจะมาไปวิเวกได้มาม่ามาห่อจะทำยังไงกับมาม่าดีก็นั่งเอาน้ำจืดเทใส่ผสมกันนะน้ำร้อนเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะก็นั่งเคี้ยวมาม่าไปเรื่อยๆนะดื่มน้ำตามไปมันก็ลำบากเหมือนกันนะก็คืออาหารที่ทานได้เลยนะก็รายละเอียดการใส่บาตรไม่มีบังคับญาติโยมไม่จำเป็นจะต้องมาถอดรองเท้านะยืนสูงกว่าใส่บาตรได้ไหมได้นะพระเข้าถึงอาชีพขอทานเนี่ยเวลาโยมจะไปให้เงินกับขอทานสั่งถอดรองเท้าก่อนให้ตังมีไหมงั้นก็ไม่ต้องเอานะเงื่อนไขมากนะใช่ไหมพระไม่มีสิทธิ์ไปตั้งเงื่อนไขกับพวกเรานะเวลาพระออกไปแสวงหาอาหารพุทธเจ้าจะคุมพระให้มีอากัปกิริยาเรียบร้อยอย่าเดินไกวแขนยาวผ้าโพกหัวสายตาทอดลงต่ำให้มีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านไม่ใช่เดินบิณฑบาตคุยกันจอกแจ๊กจอกแจ๊กเฮฮากันลั่นไปหมดเลยมันก็มองภาพไปงดงามนะดังนั้น
กิริยามารยาททุกอย่างเนี่ยจะจับมาที่ตัวพระหมดเลยไม่มีไปจับที่ญาติโยมแต่การฟังธรรมเนี่ยการจะให้ธรรมะเนี่ยก็จับมาที่ตัวพระเหมือนกันว่าให้ตัวพระรู้จักสังเกตญาติโยมว่าถ้าคารวะเขาเนี่ยมีอาการอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปแสดงธรรมให้เช่นสวมรองเท้าเนี่ยสวมเขียงเท้าถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวกางร่มนะยืนนั่งที่สูงกว่านะเรานั่งดูอยู่ที่แผ่นดินเขานั่งบนอาสนะเรานั่งอาสนะต่ำเขานั่งอาสนะสูงเราเดินไปในเราเดินไปนอกทางเขาเดินไปในทางนะเขาเดินนำหน้าเราเดินตามหลังลักษณะพวกนี้อย่าแสดงธรรมให้ก็ไม่ได้บังคับญาติโยมอีกแต่บอกให้พระรู้จักสังเกตว่าการแสดงธรรมควรจะแสดงแก่บุคคลผู้มีอากัปกิริยาอย่างไรอย่างนี้เห็นไหมวินัยเนี่ยคุมพระไม่ใช่คุมญาติโยมนะวินัยคุมพระดังนั้นพระเจ้าเนี่ยจะมองออกเวลาเราใส่บาตรพื้นก็เปื้อนเราก็ขยันจะถอดแต่เวลาฟังธรรมไม่มีใครขยันถอดรองเท้านะดูไปฟังธรรมในงานศพในห้องประชุมไม่มีใครถอดรองเท้าเลยแต่เห็นไหมว่าพระเจ้าเนี่ยสั่งให้ถอดรองเท้าพื้นก็สะอาดแต่ไม่ถอดเพราะเราไม่รู้ฟังมาผิดหรือว่าถูกถ่ายทอดมาผิดพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคธเนี่ยจะเข้าไปฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยปลดอาวุธถอดอาวุธเองด้วยความเต็มใจเอาพระขันออกเอาอะไรออกอาวุธออกหมดถอดรองเท้าไปแบบเท้าเปล่าเดินไปนะเพื่อไปขอฟังธรรมพระศาสดา มีความเคารพมากนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้นี่ให้ธรรมะเข้านะให้ธรรมะนี่เข้าเพราะจิตใจน้อมมาแล้วนะพูดไรก็เชื่อปฏิบัติตามง่ายคนมีศรัทธาก็จะสามารถปฏิบัติได้ง่ายนะไปเป็นงี้เนาะเงื่อนไขแง่มุมเยอะนะลองค่อยๆอ่านศึกษาไปเรื่อยๆสองคำถามถัดไปนี้ถามมาเหมือนกันนะครับข้อแรกถามว่าในพุทธวจนะได้มีการบัญญัติเรื่องการแผ่เมตตาไว้หรือไม่และอีกคำหนึ่งถามว่าพุทธเจ้าทรงบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตตาไว้ว่าอย่างไรบ้างครับก็มีตรัสกับวาเสตตาไงที่พระองค์ตรัสกับวาเสตตาเรื่องของการแผ่เมตตา ให้ทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์แล้วถึงจะทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่1 2 3 4นะละนิวรณ์ทั้ง5นะปราโมทย์เกิดปิติเกิดนะกายสงบจิตสงบจิตเป็นสมาธิด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางนะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยพระญาติฉันใดเจตเมตตาเจตุวิมุตติก็เหมือนกันนะ ยังบอกว่าการเจริญเมตตาภาวนาแม้ชั่วลัดนิ้วมือเนี่ยก็ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานอีกเหมือนกันก็แนะนำไว้พอสมควรในเรื่องของการเจริญเมตตาประโยชน์ของอานิสงส์ในการเจริญเมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์นะไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตว์ตาก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นนะสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาละก็มีประโยชน์อานิสงส์11ประการที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะการเจริญเมตตาก็ ถ้าจะให้หลุดพ้นได้เนี่ยพระองค์ตรัสไว้ว่าต้องรู้ว่าเมตตาภาวนาก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งต้องเห็นว่ามีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาถึงจะหลุดพ้นเข้าวิมุตติได้นั่นคือทุกอย่างไม่ว่าโยมจะใช้อะไรไม่ต้องไม่หลีกไปจากการเอาอริยสัจ4เข้าไปจับทุกอย่างเกิดดับหมดนะหลักการเดียวแค่นั้นง่ายๆนะปกติเวลาทำงานก็มีบ้างที่ต้องโกหกลูกค้าจะเป็นบาปมากไหมแล้วจะลบล้างอย่างไรครับ
มันก็บาปบาปนะแต่อยู่ที่โยมทำเป็นปกติหรือเปล่าถ้าโยมทำเป็นปกติอยู่ด้วยการผิดศีล5เป็นปกติในทุกข้อวิบากอย่างหนักจะเหมือนกันคือเป็นไปเพื่อนรกกับเนรชาติหรือเปรตวิสัยบุคคลผู้มีกายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดอุปบัติคือการเข้าถึงภพของเขาเนี่ยจะคดไปด้วยคือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทงูตะขาบแมลงป่องพวกนี้ดังนั้นพระศาสดาเนี่ยเห็นการกระทำกรรมแบบนี้จะส่งผลอย่างนี้ก็เลยมาจำแนกแจกแจงบัญญัติเอาไว้ให้พวกเราได้ทราบเลือกเดินกันเอาเองเพราะว่าพระองค์เนี่ยเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วบอกเอาไว้เฉยๆเพื่อให้เราเห็นโทษแล้วก็จะได้มาประพฤติปฏิบัตินะเพื่อการหลีกออกจากภัยเวร5ประการตรงนั้นดังนั้นตัวศีล5เนี่ยถูกเรียกอย่างว่าภัยเวร5ประการถ้าไม่ได้ทำตามนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุเพศภัยกับเราก็คือเข้าไปสู่นรกกับเนรฌานหรือเปรตวิสัย ส่วนถ้าโยมไม่ได้ทำบ่อยนะวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์เนี่ยในเรื่องของการโกหกวิบากอย่างเบาก็คือจะได้รับผลถูกกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่จริงโยมจะถูกใส่ร้ายป้ายสีนะแกล้งกล่าวคำเท็จให้กับเรามีคนแกล้งกล่าวคำเท็จให้กับเราเราไม่ได้ทำอย่างนี้เขาก็แกล้งพูดว่าเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นวิบากของผู้ที่มุสาวาทนะลบล้างอย่างไรก็ลบล้างด้วยมรรคมีองค์8โยมต้องกระทำกรรมที่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอย่างที่บอกว่าความเห็นว่าทำกรรมอย่างไรต้องรับกรรมอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าทำกรรมอย่างไรได้รับผลของกรรมอย่างนั้นอันนี้ถูกต้องพระองค์บอกถ้าทำกรรมอย่างไรได้กรรมอย่างนั้นเนี่ยการพ้นกรรมการสิ้นกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าทำกรรมอย่างไรได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเนี่ยการสิ้นกรรมมีขึ้นได้เพราะมันจะมีกรรมประเภทหนึ่งที่เมื่อกระทำแล้วจะให้ผลคือเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมรรคมีองค์8นั่นเองโยมกระทำกรรมแบบนี้นะก็จะได้ผลคือกรรมทั้งหลายจะสิ้นไปได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงการเกิดของจักรวาลในพระสูตรชื่อว่าอะไรครับลองคีย์คำว่าง้วนดินเข้าไปนะแล้วก็สแกนหาจะเจอพระสูตรเหล่านี้ว่ากำเนิดของโลกเนี่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรมีขึ้นมาได้อย่างไรนะระบบชีวิตมีขึ้นมาได้อย่างไร